ครับผมกับความรู้ในเสื้อผ้าวันเกิดวันหวานสาวนะมันมีของฝันอะไรซ่อนอยู่ไหมนะวันเกิดใช่ไหมวันเกิดคุณจริงๆความฝันจริงๆก็เหมือนพอในทุกๆปีแหละเรารู้สึกว่าหลักๆเลยก็อาจจะมีแบบมื้อพิเศษในโอกาสเหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ของขวัญก็แล้วแต่ปีแล้วแต่สถานการณ์ครับปีนี้ก็มีเหมือนกันปีนี้ก็ให้เป็นกำไรข้อมือใช่ใช่รู้สึกว่าแบบเขาไม่ค่อยมีอัซเซอรี่แบบในข้อมือเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยอันนี้ดูเหมาะดีก็เลยซื้อให้ก็น่าจะหลายตังค์แหละเพราะข้อมือนะผมคิดว่าให้มองเป็นแบบมองเป็นของแทนใจแล้วกันราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เขาถูกใจไหมถูกใจถูกใจครับเขาก็ชอบเพราะว่าเหมือนเราก็เลือกเราก็พยายามแหละเลือกหาสิ่งที่แบบน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีแอบถามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยช่วงนี้แบบอยากใส่สีเงินหรือสีทองอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเชิงเฮ้ยเธอว่าคิดว่าอันนี้แบบโลโก้ใหญ่ไปไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เขาไม่รู้ใช่เออคนดีนะที่แบบค่อยแบบตะลองใช่แล้วเขารู้ตัวไหมไม่รู้ใช่แต่ว่าเราแบบเอางี้เป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งมากๆก็เลยแบบเก็บบินไปด้วยเพราะว่าเผื่อมันแบบต้องเปลี่ยนไงเผื่อว่าเขาไม่ชอบจะได้เปลี่ยนได้ครับฉะนั้นทริคของชายหนุ่มครับก็เก็บบินไว้นะฮะเลือกซื้อของที่เปลี่ยนได้ครับอันนี้คือเราพาเขาไปเลือกเองเลยป่ะหรือว่าคือตอนเราเลือกเราก็เลือกเองไงอยากเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็เก็บบินไว้เผื่อเขาอยากเปลี่ยนแต่ว่าโชคดีเขาแบบโอ้ยชอบถูกใจแล้วก็โอเคดูครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานเยอะถูกป่ะก็ผลงานออกอากาศเยอะละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไถนาถ่ายทำมาแบบ6เดือน7เดือนแรกของปีนี้คือแทบไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแต่มันได้เห็นแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงนี้ก็เริ่มเดินสายโปรโมทเยอะขึ้นมีละครแบบต่อกันเลย2เรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงก็โอเคครับปีนี้ค่อนข้างแฮปปี้ในเรื่องของงานมากๆก็คือตามเป้าบ้านก็ตามเป้าประมาณนึงแล้วกันก็พอรับได้อ่ะ7เต็ม10ปีนี้ครับผมเก็บเงินทำอะไรไม่ค่อยทำงานเยอะขนาดนี้เก็บเงินก็อยากมีเงินนะครับเผื่ออนาคตอะไรเผื่อจะอะไรไปโอ้โหยังครับยังน่าจะยังไม่ใช่ในแบบปี2ปีนี้อะไรอย่างงี้ครับก็ทุกวันนี้ก็คุยกันแหละว่าเราก็แบบต้องแบบเรามีแบบฝันที่เราอยากทำนะแล้วเราก็ขอแบบสู้ตามความฝันของทั้งคู่กันไปก่อนใช่นี่อวยพรเขาอวยพรเขาไว้ยังไงบ้างอวยพรยังไงก็พี่เขินน่ะก็รู้กันสองคนเปล่าโอเคยอมก็ได้ก็เหมือนปีนี้เขาก็แบบได้ทำหลายอย่างที่เขาอยากทำที่แบบคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีว่ามีอะไรที่เขาอยากทำแล้วเขาก็แบบได้ทำเราก็รู้สึกว่าก็ยินดีกับเขาแล้วก็อวยพรให้เขาได้โอกาสในการทำเขารักงานแสดงมากเนี่ยก็ได้โอกาสดีๆในงานแสดงขึ้นมาเรื่อยๆครับก็แต่ว่าเราก็ไม่เราปกติเราเป็นคนแบบไม่ค่อยหวานไงเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบหลายๆคนชอบแบบเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเริ่มเขียนเริ่มอะไรเงี้ยใช่ก็แบบในทุกปีก็จะแบบไม่ก็ทำมาเนี่ยแทบทุกปีก็จะแบบมีการ์ดแนบกับของขวัญไปด้วยแต่มีรู้ไหมความฝันใจเราอย่างคืออะไรอย่างมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเธอรู้ได้ไงเองเขาพูดจะลงทุนได้ไหมให้ผมลงทุนให้เขาคอนเสิร์ตใหญ่ป๋าๆเลยร้านอันนี้ร้านไหนร้านอะไรบิดวัดรู้ใช่ไหมว่าเขาอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่รู้เขาอยากงานแสดงก็พาร์ทนึงแล้วก็งานแบบงานดนตรีงานแบบงานเอนเตอร์เทนก็อีกพาร์ทนึงที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่แหละครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นคนใกล้ตัวเขาแล้วเราทุ่มสิ่งนี้ไปเขาอะมันอาจจะไม่สนุกเท่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ฟูลฟิลเท่าการที่แบบเขาทำได้ด้วยความสามารถเขาจริงๆมีผู้ใหญ่เล็งเห็นจริงๆแล้วมีแบบทุกคนในแบบในที่นี้หรือว่าทุกคนที่แบบรู้จักเขาเชื่อซัพพอร์ตเขาจริงๆอะเรารู้สึกว่าบางอย่างเราทำได้ก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีให้เขามันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาappreciateกว่าเขาชวนทุกคนแบบให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตคุณเหมือนกันยอดเยี่ยมดีใช่ใช่เรารู้สึกว่าในทุกๆพาร์ทของชีวิตในช่วงหลังมาก็
โชคดีที่ได้เขาแบบมาร่วมซัพพอร์ตนี่แบบนี้เราแบบหวานจังอะแล้วอยู่ในทีมแบบอยู่ในหนึ่งในร้อยไงก็เลยแบบว่าหวานนิดนึงเออครับในรอบสำหรับเราไหนึ่งในหนึ่งหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเกิดอะพอเรื่องอื่นดีกว่าล่าสุดกลับมาจากบาหลีใช่อันนั้นคือไปงานไปทำงานครับอันนั้นไปทำงานไปเป็นงานกับทางแบรนด์น้ำหอมพี่เซมิยาเกะก็สนุกมากเอนจอยสุดๆเลยไปกับชายล้วนเป็นน้ำหอมผู้ชายไปกับแก๊งชายล้วนครับมีวีรกรรมอะไรบ้างไหมโหวีรกรรมอันนี้ผมไปกับมีนมีนก็เวลาไม่ว่าจะเรียกใครก็หันคู่ตลอดมีนไปคู่กันตลอดแล้วก็วีรกรรมผมสปอยให้ไปถามน้องปิงนะครับแนะนำให้ไปถามน้องปิงเนี่ยผมพูดเยอะไม่ได้จริงที่แสดงว่าบาหลีก็คือก็ถึงบาหลีเลยนะน้องเยลเลยครับผมก็ทีมเฮดควอเตอร์สิงคโปร์รักทีมไทยมากเพราะเราทำถึงใช่ไหมเพราะเราทำถึงสุดๆถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็เรียนเชิญที่น้องปิงเลยเราเป็นแกนนำหรือเปล่าไปโยนความโยนไม่เราทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามน้องปิงได้เลยไปกันห้าหนุ่มสี่หนุ่มครับมีนปิงหมอเหน่งใช่ครับใช่สนุกมากเป็นทริปที่สนุกมากครับงั้นใครอยากชวนไปไหนก็ไปได้พร้อมไปสนุกสุดเลยเรื่องก็คือโปรเจกต์ที่หยดเนาะที่หยดครับมาจะเข้าสิบตุลานี้เนาะที่หยด2ก็โปรโมทรัวๆเลยครับตอนนี้ก็หวังว่าอย่างน้อยๆน่าจะต้องแบบไม่ต่ำกว่าเดิมเนาะเออจะฟาด600ล้านเปิดตัววันแรกพี่ผมเพิ่งมาภาค2ไงไม่กล้าพูดเยอะเอาหนังเราร้อยล้านภาค1เขายังแบบไม่ดีนะผมก็ต้องเจียมตัวนะครับผมเป็นน้องใหม่ก็อยากจะมาช่วยเติมเขาสัก5ล้าน10ล้านจากยอดเดิมผมก็ดีใจแล้วครับเออระบบเราก็แบบไม่รู้จะดีไม่รู้จะยังไงนะอยากให้รอดูจริงๆเพราะว่ามันก็ที่มันเปิดเผยไปในทีเซอร์มันก็มีหลายพาร์ทเนาะแต่อยากบอกว่าอย่าเชื่อทีเซอร์เยอะอย่าเชื่อเรื่องย่อในแบบในเพจหนังเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบบเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ผูกปมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าอู้ไปทำงานที่ยอด2แล้วสนุกมากเลยแล้วได้อ่านบทแค่ไม่เต็มนะผมได้อ่านบทไม่เต็มผมยังรู้สึกว่ามันได้มากๆที่คุณกำลังจะบอกว่าตัวอย่างที่ออกมาคือหลอกมันผีเลยก็หนังผีก็ต้องมีหลอกกันบ้างอยากให้รอดูครับผมว่าที่หยด2เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนแบบเต็มที่มากๆถ้าพี่ณเดชน์ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาแบบโอ้โหทุ่มเทใส่เต็มสุดๆแต่ว่าตัวละครอื่นๆที่มาด้วยกันเนี่ยก็มีพาร์ทของตัวเองมีเรื่องราวที่เห็นจากทีเซอร์แล้วว่าทุกคนก็มีเส้นเรื่องมีความน่ากลัวมีความแอคชั่นมีความสยองในแบบของตัวเองเหมือนกันก็ชวนทุกคนไปดูในโรงด้วยครับเราก็ถูกสรุปอะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผีร้อนๆเนาะเราก็ไปแล้วแหละผีมาผีพลาดแล้วละใช่จริงๆปีนี้มีหนังผีแบบติดต่อมาเยอะมากแบบหลายเรื่องแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะหน้าผมมันจะเป็นแบบไอคอนหนังผีนะโลโก้หนังผีอยากให้เปลี่ยนนะเป็นโลโก้หนังทำเงินแทนใช่ครับเงินก่อนนั้นนะก็เบอร์รักหมดเลยไงก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ชอบความหลากหลายอันนี้แซวเล่นนะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเลือกหนังที่มีคุณภาพที่ดีมีโปรดักชันที่ดีมีแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีถ้าแบบทุกอย่างนี้มันหลายๆอย่างมันผสมกันเราก็อยากไปจอยแหละจริงๆเราเป็นแค่แบบพาร์ทเล็กๆที่จะทำให้ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จแหละแล้วก็ไม่ได้แปลว่าหนังที่มันไม่ทำเงินไม่ใช่หนังดีเรารู้สึกว่าหนังทุกเรื่องก็มีดีในตัวเองมีสิ่งที่ต้องข้อปรับปรุงในตัวเองแล้วก็หนังทุกเรื่องก็แบบค่อยๆแบบพัฒนาหนังไทยไปเรื่อยๆเนาะอยากแบบได้อะไรแปลกๆใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีออปชันเยอะๆไว้ก็ยิ่งดีนะในมุมผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคนดูจะได้เลือกเสพในสิ่งที่ตัวเองอยากเสพอย่างเงี้ยครับขอบคุณมีขอบคุณครับ